95% ของจักรวาลประกอบไปด้วยความมืดอันลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าส่วนประกอบที่เรียกกันว่าสสารมืดหรือพลังงานมืดนั้นทำงานอย่างไรองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ได้พัฒนากล้องโทรทัศน์ที่มีชื่อว่ายูคลิดขึ้นมาเพื่อศึกษาการขยายตัวของเอกภพและส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2023มีระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างน้อย6ปีในการสังเกตการกาแล็กซีหลายพันล้านแห่งไกลออกไปถึง 10,000 ล้านปีแสงเพื่อสร้างแผนที่จักรวาล3มิติที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพชุดแรกจากกล้องยูคลิดซึ่งบันทึกได้ทั้งดวงดาวสว่างจ้าไปจนถึงกาแล็กซีจางๆนี่เป็นครั้งแรกที่กล้องโทรทัศน์สามารถถ่ายภาพขนาดใหญ่ในมุมที่กว้างในความละเอียดคมชัดสูงโดยการสังเกตการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นรูปภาพทั้ง5จะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนเราไปท่องจักรวาลผ่านดวงตาของกล้องยูคลิดกันเลยครับภาพที่1กระจุกกาแล็กซีเพอร์ซิอุสภาพที่แสดงให้เห็นกาแล็กซีน้อยใหญ่นับพันแห่งเชื่อมโยงเป็นกระจุกเดียวกันด้วยแรงโน้มถ่วงมหาศาลกระจุกกาแล็กซีเพอร์ซิอุสอยู่ห่างจากโลกออกไป240ล้านปีแสงนับเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่มีมวลมหาศาลที่สุดที่เรารู้จักในเอกภพและนี่เป็นครั้งแรกที่เราสามารถจับภาพมันได้อย่างกว้างใหญ่โดยมีรายละเอียดสูงชองชาร์ลส์กุยลองเรนักดาราศาสตร์จากฝรั่งเศสอธิบายว่ากระจุกกาแล็กซีเพอร์ซิอุสนี้สามารถก่อตัวได้ก็ต่อเมื่อมีสสารมืดอยู่ในจักรวาลเท่านั้นแรงโน้มถ่วงทำให้สสารมืดก่อตัวเป็นโครงสร้างเส้นใยซึ่งเรียกกันว่า The Cosmic Web จุดตัดกันระหว่างเส้นใยของสสารมืดทำให้กาแล็กซีเกาะติดกันจนเกิดเป็นกระจุกดาวหากไม่มีสสารมืดช่วยเร่งการขยายตัวของจักรวาลกาแล็กซีต่างๆก็จะอยู่อย่างกระจัดกระจายเท่าๆกันทั่วทั้งจักรวาลในภาพยังสังเกตเห็นกาแล็กซีอื่นๆอีกกว่าแสนแห่งที่เปล่งประกายงดงามเป็นฉากหลังหลายแห่งไม่เคยมีการพบเห็นมาก่อนเพราะแสงของมันอยู่ห่างไกลจนใช้เวลาถึงหมื่นล้านปีจึงเดินทางมาถึงโลกภาพที่2กาแล็กซีรูปกังหัน IC342ภารกิจของกล้องยูคลิดคือการถ่ายภาพกาแล็กซีนับพันล้านแห่งเพื่อศึกษาอิทธิพลที่มองไม่เห็นของสสารมืดที่มีต่อกาแล็กซีเหล่านั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่หนึ่งในกาแล็กซีแรกๆที่ยูคลิดสังเกตพบคือกาแล็กซีที่ได้ฉายาว่ากาแล็กซีที่ซ่อนอยู่ The Hidden Galaxy มีชื่อทางการคือ IC342 หรือ Cowell's 5เพราะมันอยู่ห่างจากโลกของเราเพียงประมาณ11ล้านปีแสงและยังมีรูปทรงกังหันคล้ายกับกาแล็กซีทางช้างเผือกอีกด้วยขนาดของมันที่ปรากฏบนท้องฟ้าใหญ่พอๆกับพระจันทร์เต็มดวงแต่ยากที่จะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะตั้งอยู่หลังแนวระนาบของทางช้างเผือกซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นก๊าซและดวงดาวที่บดบังการมองเห็นมันจึงได้ชื่อว่ากาแล็กซีที่ซ่อนอยู่นั่นเองเลสลีย์ฮันต์นักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งชาติในอิตาลีอธิบายว่าภาพนี้อาจดูปกติราวกับว่ากล้องโทรทัศน์ทุกตัวสามารถถ่ายภาพเช่นนี้ได้แต่นั่นไม่เป็นความจริงเพราะสิ่งที่พิเศษมากของยูคลิดคือมีมุมมองที่กว้างครอบคลุมทั้งกาแล็กซีแต่ยังสามารถซูมเข้าไปเพื่อแยกแยะดาวแต่ละดวงและกระจุกดาวได้ทำให้สามารถสืบค้นความเป็นมาตลอดช่วงอายุของกาแล็กซีช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าดาวฤกษ์ก่อตัวและมีวิวัฒนาการอย่างไรนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องยากที่จะศึกษากาแล็กซีของเราในขณะที่เราอยู่ภายในนั้นและมองเห็นได้เพียงส่วนขอบเท่านั้นดังนั้นการศึกษากาแล็กซีเช่น IC342 นี้จะทำให้เราค้นพบอะไรได้มากมายเกี่ยวกับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเองภาพที่3กาแล็กซีไร้รูปร่าง NGC 6822ในการทำภารกิจสังเกตการกาแล็กซีน้อยใหญ่กล้องยูคลิดจะสำรวจแสงจากกาแล็กซีที่อยู่ห่างออกไปถึง 10,000 ล้านปีแสงในยุคแรกเริ่มของเอกภพที่กาแล็กซีส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กและไร้รูปร่างไม่เหมือนกับรูปกังหันหรือวงรีอย่างที่เราคุ้นเคยกันกาแล็กซีแคระไร้รูปร่างที่ยูคลิดสังเกตเห็นคือ NGC 6822อยู่ห่างจากโลก 1.6 ล้านปีแสงมันเป็นสมาชิกของกระจุกกาแล็กซีที่เรียกว่ากลุ่มท้องถิ่น The Local Group เช่นเดียวกับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามันถูกค้นพบในปี1884ก่อนที่ในปี1925เอ็ดวินฮับเบิลจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ระบุให้ NGC 6822เป็นระบบดาวฤกษ์ระยะไกล
แม้ Galaxy นี้จะถูกสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์หลายครั้งล่าสุดโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศ James Webb แต่กล้องยูคลิดนับเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่สามารถจับภาพ Galaxy ทั้งหมดรวมถึงบริเวณรอบนอกด้วยความคมชัดสูงในเวลาแค่1ชั่วโมงซึ่งไม่มีกล้องโทรทัศน์ตัวไหนสามารถทำได้ในภาพนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบกระจุกดาวทรงกลมจำนวนมากมันเป็นหนึ่งในวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลซึ่งจะช่วยเผยให้เห็นว่ากาแล็กซีประกอบสร้างกันขึ้นมาได้อย่างไรภาพที่4กระจุกดาวทรงกลม NGC 6397ภาพที่ดูเปล่งประกายนี้คือกลุ่มดาวฤกษ์นับแสนดวงรวมกันในกระจุกดาวทรงกลมที่เรียกว่า NGC 6397เป็นกระจุกดาวทรงกลมที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจาก Messier 4 NGC 6397อยู่ห่างจากโลกประมาณ 7,800 ปีแสงและโคจรรอบระนาบของทางช้างเผือกดาวในกระจุกดาวนี้ส่วนมากเป็นดาวฤกษ์อายุมากและมีอุณหภูมิต่ำจึงมีลักษณะเป็นสีส้มแดงบริเวณศูนย์กลางของกระจุกดาวปกคลุมด้วยดวงดาวจำนวนมากจนดาวที่สว่างที่สุดจมหายไปในขณะที่บริเวณรอบนอกมีดาวฤกษ์มวลน้อยและสว่างน้อยเป็นส่วนใหญ่ทำให้ไม่มีกล้องโทรทัศน์ไหนนอกจากยูคลิดที่สามารถสังเกตเห็นกระจุกดาวทรงกลมทั้งหมดได้ในคราวเดียวและสามารถแยกแยะดาวฤกษ์ชั้นนอกที่สว่างน้อยออกจากแหล่งกำเนิดจักรวาลอื่นๆและเนื่องจากกระจุกดาวทรงกลมเป็นวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดในเอกภพนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถใช้มันศึกษาวิวัฒนาการของกาแล็กซีที่มันกำลังโคจรเป็นวงรอบอยู่อย่างกาแล็กซีทางช้างเผือกรวมถึงที่ตั้งของสสารมืดได้นักวิทยาศาสตร์ยังมีแผนจะใช้งานกล้องยูคลิดเพื่อค้นหา Tidal Tails หรือเส้นทางของดวงดาวที่ขยายออกไปไกลเกินกระจุกเนื่องจากมีการปฏิสัมพันธ์กับกาแล็กซีหากพบ Tidal Tails ของกระจุกทรงกลมนี้และในกระจุกดาวทรงกลมอื่นๆของทางช้างเผือกก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คำนวณได้อย่างแม่นยำว่ากระจุกดาวเหล่านั้นโคจรรอบกาแล็กซีของเราอย่างไรหากไม่พบ Tidal Tails ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีรัศมีสสารมืดรอบๆกระจุกดาวทรงกลมคอยขัดขวางไม่ให้ดาวฤกษ์ชั้นนอกหลบหนีออกไปได้ซึ่งก็ต้องศึกษาต่อไปว่าสสารมืดมีการกระจายตัวอย่างไรภาพที่5เนบิวลาหัวม้า The Horsehead Nebulaกล้องยูคลิดแสดงให้เห็นภาพอันตรการตาในมุมมองแบบพาโนรามาของเนบิวลาหัวม้าหรือที่รู้จักกันในชื่อบานาด 33 เนบิวลาหัวม้าเป็นแหล่งกำเนิดดาวยักษ์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุดอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ 1,375 ปีแสงและเป็นส่วนหนึ่งของเมฆโมเลกุลในกลุ่มดาวในพรานอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เกิดขึ้นเนบิวลาหัวม้าสามารถมองเห็นในลักษณะเมฆดำที่มีรูปร่างคล้ายหัวม้าตั้งอยู่ทางใต้ของดาวอานิทักหนึ่งในแถบดาว3ดวงอันโด่งดังของกลุ่มดาวในพรานกล้องโทรทัศน์จำนวนมากเคยถ่ายภาพเนบิวลาหัวม้าได้แต่ไม่มีกล้องไหนที่สามารถเก็บมุมมองที่กว้างและคมชัดได้ดังที่ยูคลิดทำได้ในช็อตเดียวในเวลาเพียง1ชั่วโมงเหนือเนบิวลาหัวม้าขึ้นไปยังมีดาวฤกษ์ที่สว่างมากดวงหนึ่งชื่อซิกมาโอดิโอนิสในกระจุกดาวเปิดซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการมองเห็นของยูคลิดเพราะมันสว่างมากจนกล้องโทรทัศน์ไม่สามารถสังเกตเห็นสิ่งใดหากส่องไปที่มันโดยตรงผลจากการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลตจากดาวฤกษ์ซิกมาโอริออนิสนี้ส่งผลให้เมฆด้านหลังเนบิวลาหัวม้าเรืองแสงขึ้นในขณะที่เมฆหนาของเนบิวลาก็ได้ปิดกั้นแสงจากด้านหลังทำให้บริเวณหัวของม้าดูมืดทะมึนกว่าส่วนอื่นนักดาราศาสตร์จึงสนใจศึกษาความแตกต่างระหว่างการก่อตัวของดาวฤกษ์ในบริเวณเมฆมืดและเมฆสว่างนี้โดยใช้กล้องยูคลิดอีกด้วยนี่เป็นเพียง5ภาพชุดแรกที่มีการนำมาเผยแพร่เท่านั้นเชื่อแน่ครับว่าในอนาคตกล้องยูคลิดจะเก็บภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมาให้เราได้ชมกันอีกและนำไปสู่การไขปริศนาในจักรวาลให้เราได้ศึกษากันอย่างแน่นอนรอติดตามกันได้เลยครับ